สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบแบนๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเห็นกับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารจานเดียวค่ะจะพามาทำข้าวผัดกุ้งทำง่ายๆกินอร่อยเลยค่ะพี่น้องส่วนผสมจะมีแครอทค่ะหอมใหญ่ค่ะกระเทียมสับค่ะกุ้งสดนะคะล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็จะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวค้างคืนพึ่งไหวค่ะพี่น้องกับไข่สองฟองแต่ข้าวบะหมี่เขาคางขึ้นถ้าเอาเขาไม่ใหม่ในใจค่ะพี่น้องจะว่าตักออกมาพึ่งไหวให้มันหายห่อนเนี่ยนะคะมันจะทำให้ข้าวไม่ติดกันหลังจากนั้นค่ะเรามาลงมือทำค่ะพี่น้องเหลือยาวก็จะเจียวกับเทียมให้เหลืองหอมค่ะส่วนนั้นมันนี่มากๆมันหน่อยแล้วจะเข้าเลยได้จ้ะพี่น้องพอกับเทียมเริ่มเหลืองค่ะเดี๋ยวก็จะปล่อยไข่ใส่ลงไปข้าวผัดสุดของเราจะไม่ต้องการไข่ที่แบบว่าแหลกละเอียดไปกับเผานะคะพี่น้องต้องการไข่เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยนึงค่ะก็เลยจะผัดไข่ก่อนค่ะตีไฟให้พอแหลกค่ะบางคนเธอจะเอาคลุกกับเผาเลยนะคะพี่น้องเพื่อให้ตัวไข่จับกันกับข้าวแต่ว่าขวดเยาว์บะมาเป็นสั่นค่ะนะคะก็เลยจะเอาประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะตักพักขึ้นไว้ค่ะพักใส่กระเพราไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาแครอทกับหอมใหญ่ลงไปผัดค่ะเราจะใส่มะเขือเทศเพิ่มก็ได้ค่ะผู้ใดมากกว่ามะเขือเทศจะใส่ลงไปค่ะแต่ว่ามะเขือเทศจะเห็ดให้เขาเข้าแชะนะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆให้แครอทกับหอมใหญ่สุกค่ะถ้าผู้ใดไม่อยากเสียเวลาด้วยการผัดจะเอาไปลวกกันนะคะลวกแล้วก็ขึ้นไฮเดรตน้ำค่ะเราผัดกับข้าวนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ให้ความหอมเหมือนเราผัดสดๆอย่างนี้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะแครอทกับหอมใหญ่เริ่มสุกใส่กุ้งลงไปค่ะกุ้งสดของเราต้องผัดให้สุกเลยค่ะถ้าทันก็จะดูไส้มันจะเห็ดให้กุ้งเข้าเปื่อยค่ะพี่น้องกุ้งเข้านี่ต้องเอาสุกเลยด้วยค่ะขออนุญาตขยับขากล้องหน่อยนึงให้สุกเลยแล้วก็ตัวผัดข้าวตำนี่ก็ได้เราค่อยว่าผัดใหม่บ่ได้เลยด้วยค่ะพี่น้องร่องมือค่ะขอบเสือเยาวถ้าผัดแค่นี้กุ้งไม่สุกดีมันจะทำให้กุ้งเปื่อยค่ะต้องเอาให้สุกเลยพอกุ้งเริ่มสุกค่ะใส่ข้าวลงไปเขากับไข่อาจจะผสมดุลกันด้วยค่ะพี่น้องแบ่งครึ่งมานี้ตอนแรกก็จะกินกันหลายคนค่ะเอาไปอาม่าเหลืออยู่สองคนสามคนก็เลยใส่ไปครึ่งนึงก่อนใครชอบไข่เยอะๆก็ใส่ลงได้อีกฟองนึงค่ะเป็น3ฟองนะคะพอเพิ่มเขาเนี่ยจะหน่อยนึงหลังจากนั้นค่ะเราปรุงรสแค่2อย่างนี้ค่ะ3อย่างค่ะพี่น้องใส่ผงซอสปรุงรสลงไปฟ้าเขียวด้วยค่ะเข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสไส้ร้ายแสบร้ายนี่แหละท้องแสบค่ะพี่น้องท้องแพ้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณปลายช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าหมักบางพวกก็จะหมักหวานหวานเข้มเข้มนะคะหลังจากนั้นผัดข้าวให้เข้ากันค่ะแบบนี้เลยค่ะ
ยอดสมเร็จรักเติร์ฟใส่จานเพื่อหาพี่น้องจะพัดให้เบิ้งแบบใส่กระทะอีกทีเลยค่ะเพราะว่าคนนั่งรอทานจะรอละค่ะมันเห็ดกับเขาจะหลังจากนั้นค่ะอันนี้คำถามสุดเปรียบเนี่ยเพราะว่ายอดใส่หอมใหญ่นะคะผัดข้าวแห้งโป๊ะโป๊ะเลยค่ะหลังจากนั้นชิมรสหน่อยนึงค่ะอร่อยค่ะปิดท้ายด้วยต้นหอมค่ะใส่ลงไปค่ะพัดให้เข้ากันค่ะอุ๊ยประเด็นไม่เป็นไรสะอาดค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะข้าวผัดกุ้งง่ายๆแต่อร่อยค่ะพี่น้องมาหันได้ยศยกออกไปตั้งให้เบิ่งมองแจ้งๆแต่ย่าบ่ได้เอามาให้เบิ่งแบบว่าใส่จานแล้วก็คู่กับแตงกวาอย่างจะสั่นบ่ได้นะคะพี่น้องเพราะย่าฝ่าวเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูอาหารจานเดียวข้าวผัดกุ้งค่ะทำง่ายทานอร่อยค่ะพี่น้องเฮ็ดให้ลูกให้เต่าเล่าร้านให้กินได้นะคะพี่น้องผู้ใดบ่มักเปียกมักแฉะจะสีกับบ่ต้องใส่หอมใหญ่นะคะแต่ว่าของย่านี่ใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ค่อนข้างจะแฉะหน่อยแต่ว่าตัวเขาก็ยังเป็นเม็ดอยู่ค่ะพี่น้องก็โอเคละค่ะนะคะรวมๆก็โอเคเพราะว่าใส่หอมใหญ่ใส่แค่หลอดลงไปเพื่อให้มีผักมีหยังให้ลูกเขาได้กินได้นะคะพี่น้องรสชาติจะออกหวานเค็มนัวนะคะอันนี้ค่ะแต่บนในหวานจัดนะคะพี่น้องมันก็จะมีความหวานปลาแล่มปลาแล่มนะคะเพื่อตัดเลี่ยนด้วยมะนาวค่ะกินแกมกับบักนาวแล้วก็แตงกวาน้ำปลาพริกแค่นี้ก็เอาอยู่เลยค่ะพี่น้องเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆค่ะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้เสียงรัวเสียงวงเพราะว่าบ่มีคนอยู่บ้านค่ะบอกดังบ่ได้ก็ได้ค่ะพี่น้องมาค่ะอาจารย์มาค่ะพี่น้องมาตักกินแล้วกันค่ะข้าวผัดกุ้งง่ายๆแต่แซ่บจ้า